ครับวันนี้เราก็สาธิตวิธีการซ่อมล้อนะครับล้อมันหลุดใช่ไหมครับยางมันหมดสภาพแล้วนะครับอันนี้เราก็ใช้นี่นะฮะตลับเทปพันเกลียวนะครับจะพอดีกันนะฮะเสร็จแล้วเราก็ตัดออกนะฮะเนี่ยเราผ่าออกนะฮะให้มันมาเป็นบล็อกนะฮะเสร็จแล้วเราก็ใช้ปืนกาวนี่นะฮะหย่อนลงไว้นะฮะที่เป็นประชาธิปไตยอันนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเป็นนโยบายที่จะไม่ทางโลกและก็จะต้องมาหยอดเติมลงไปนะครับเติมไปในบล็อกนะฮะก็เติมไปนะฮะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวพอมันเย็นเราก็ถอดออกนะครับแล้วล้อมก็จะกลมๆอย่างนี้นะฮะใช้ได้อีกนะครับนะครับครับพอมันแห้งแล้วนะครับเราก็ลอกออกนะฮะเราก็ลอกออกมานะครับนี้ก็จะเป็นบล็อกทรงล้อนะฮะตรงนี้ถ้าไม่เรียบนี่เราก็เติมเอาอีกทีนะเราก็มาเติมเอาฮะเราก็มาเติมมานิดหน่อยใส่ดอกเดี๋ยวเราก็เติมเอาได้นะครับให้มันเรียบ